าวโซเชียลแคมทุกคนนะคะเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมาระบายอารมณ์นิดนึงนะคะคือวันนี้มาอยู่ที่ประเทศลาวนะคะแล้วก็เสียความรู้สึกมากนะคะเพราะว่ามาขยายธุรกิจที่ลาวก็มาแบบถูกกฎหมายเนาะเราก็ทำหนังสือผ่านเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วก็ไปแวะถ่ายรูปกันที่ประตูชัยนะคะของประเทศลาวนะคะพอจอดรถเข้าไปเดินถ่ายรูปเล่นกันรูป2รูปนะจ๊ะก็มีตำรวจนะคะมา2คนเนาะมาเรียกเก็บเงินค่ะ 2,000 นะคะเก็บเงินก็ไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรผิดเขาบอกว่าข้อหาที่มาทำธุรกิจแล้วแวะมาเที่ยวแค่ถ่ายรูปเนี่ยนะคือนางจะเก็บ 2,000 เป็นเงินไทยด้วยนะเป็นเงินไทยเขาบอกว่าไม่มีไกด์ลาวเข้ามาคือมาไม่ได้แค่มาถ่ายรูปกับประตูที่ประตูชัยนะก็งงมากนะคะไม่เห็นน่ารักเหมือนตำรวจไทยของบ้านเราเลยเนาะคุยง่ายรู้เรื่องเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนลาวไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยต้องเสียค่าปรับ 10,000 มีไหมครับเพื่อนๆช่วยถามนิดนึงข้องใจแล้วก็ค้างคาใจมากคืนนี้จะต้องนอนไม่หลับแน่นอนรู้สึกไม่ได้เสียดายเงินนะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดแบบจะให้มันจบก็ต้องจ่ายตรงนี้800คือไม่ได้เสียดายเงิน800เพราะว่าเราเข้ามาเที่ยวเราก็เหมือนเอาเงินมาให้ประเทศเขาอยู่แล้วแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนาะคือแบบเสียความรู้สึกสุดๆเลยนะคะรู้สึกแบบแย่มากๆแล้วก็จะบอกว่าเงิน800เป็นเงินเราเท่าไหร่นะคะ200,000กรีบเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ800รู้สึกเสียใจจริงๆนะคะกับการมาประเทศเราครั้งนี้รู้สึกว่าแบบแย่มากๆถ้าสมมุติว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกแบบเสียดายเสียใจนะคะกลับไปร้องไห้หนักมากที่บ้านนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเป็นประเทศไทยคงไม่มีการทำแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศเราก็แบบต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็มีน้ำใจมากๆมาครั้งแรกถ้าให้รู้เราก็บอกกันดีๆนะคะไม่มีนะคะที่จะมารีดไถนะคะกับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้ามาในประเทศนะคะก็ครั้งนี้รู้สึกแย่จริงๆก็ถ้าใครมาเที่ยวประเทศลาวนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าแวะมาสถานที่ท่องเที่ยวของเขานะคะแค่มาถ่ายรูปคุณอาจจะเสียเงินค่าปรับกันได้นะคะก็ระวังกันไว้ด้วยนะคะแค่นี้เองไม่มีอะไรมากแค่เสียใจเสียความรู้สึกกลับไปแล้วให้แป๊บนึงบ๊ายบาย